ติดร่างนี่คืออยู่ที่เดิมมาแบบก็ตั้งแต่เลข3อ่ะเลข3เลข4ตอนนี้เลข7เลข8แล้วอ่ะชีวิตกรุงเทพที่ลงตัวขับติดทุกสะพานเลยสวัสดีครับเพื่อนๆชาวหนองแม็กทุกคนวันนี้ผมจะมานั่งรถสาย8สาย8เนี่ยเขาวิ่งเส้นที่รถติดมีลาดพร้าวมีอะไรเงี้ยเรื่องเขามีอะไรบ้างอ่ะมึงไม่ทำการบ้านมาอีกแล้วให้กูเล่นคนเดียวอีกแล้วอ่ะไม่รู้รู้แค่ว่าเป็นสะพานพุทธเนี่ยเออไอ้เหี้ยก็เขียนอยู่มึงก็รู้ดิอยากรู้ว่ามันติดขนาดไหนเพราะว่าผมรู้สึกผมเป็นคนแบบมีความอดทนผมอยากลองฝึกความอดทนดูว่ามันจะทนได้นานแค่ไหนแล้วก็ต้นสายกับปลายสายเนี่ยของสาย8ว่าเราจะนั่งกี่ชั่วโมงช่วงนี้5โมงครึ่งไม่เกิน10นาทีเดี๋ยวออกแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะติดขนาดไหนอยู่ๆถ่ายไปแล้วคลิปแบบพัดไปไม่มีออนได้แค่ครึ่งเดียวอ้างว่าแบตเสียกล้องเสียก็คือกูลงกลางแล้วกูกลับห้องไปกันดีกว่าตอนนี้เรามาอยู่บนรถเมล์สาย8นะครับเดี๋ยวคุณป้าทำอะไรกระเป๋ารถเมล์เหรอครับค่ะกระเป๋ารถเมล์ใส่นี่เลยป่ะค่ะคือตอนนี้เดี๋ยวผมจะนั่งตั้งแต่ต้นสายตรงนี้แล้วก็ไปสุดสายที่สะพานพุทธมีสะพานพุทธรหัสป่ะครับพร้อมข้ามมาเลยครับผมว่าผมเนี่ยขึ้นตอน5โมงครึ่งเนี่ยถึงโน้นกี่โมงครับกำลังประมาณ3ทุ่มมานะพี่มาก4ชั่วโมงช่วงไหนตีที่สุดนะครับลาดพร้าวลาดพร้าวงั้นเราไปวิ่งเส้นอื่นได้ไหมไม่ได้ไปเส้นนี้แหละวันมึงวิ่งได้กี่เที่ยวเพราะว่าไปบางวันก็3บางวันก็4มีวันไหน5ไหมครับก็มีวิ่งไม่ไหวมันดึกผมขับเร็วอยู่ผมขับได้6รอบแล้วเดี๋ยวผมลองขอขับได้ไหมถามคนขับเลยเดี๋ยววันนี้คุณป้านั่งอยู่เดี๋ยวผมเป็นกระเป๋ารถเมล์ให้ก็คือถ้าผู้หญิงสวยผมไม่เก็บเลยนะค่าโดยสารเท่าไหร่ครับ10 บาท10 บาทตลอดไปเลย10 บาทจะ5 บาทถ้าผมลงไปแล้วผมขึ้นสาย8อีกครั้งแล้วผมเอาตั๋วไปนั้นไม่ได้ทำไมครับเพราะว่ารถมันคนละคันแล้วและตั๋วคุณและเลขแล้วถ้าผมมันปวดฉี่ผมลงแล้วจอดรอผมเลยอย่างนั้นไม่ได้จอดรอก็ไม่ได้เปลี่ยนคันละเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมอยู่ต้นสายยันไปถึงเดี๋ยวผมไปส่งคุณพี่ที่บ้านด้วยยังไงก็มาต้นทางแล้วเดี๋ยวไปให้คุณเลยเที่ยวในนี้นะนับไปกับเที่ยวในนับไปกับเท่ากับ2 ขา กี่รอบอ๋อครับเนี่ยออกก็มันจะติดหน้าเมโทรแล้วก็จะติดเนี่ยมันจะติดเส้นลาดพร้าวติดตลอดติดแล้วครับแต่ถ้าหลุดไปทางนู้นแล้วก็ไม่เท่าไหร่แล้วตอนเย็นนี่คือยืนเต็มแน่นอนใช่ไหมครับก็แล้วแต่อีกอ่ะบางทีได้ยืนทีก็ไม่ยืนเนี่ยรถนี้เขาเรียกรถเอกชนมาครับหรือว่าอะไรร่วมรถร่วมนี่คือรับเป็นเงินเดือนไหมครับหรือว่าผมว่าขึ้นคนนึงได้บาทนึงอย่างนี้เหรอใช่ร้อยหนึ่งคนขับก็ได้10 บาทกระเป๋าได้5 บาทโอ้ยวันนึงก็วิ่งได้แสนนึงก็ไม่ถึงวันนี้ก็4,000ใจผมคิดเลยนะว่าผมจะมาขับรถเมล์แล้วนะงั้นรวยเลยดิ3,000มั่ง4,000มั่ง5,000มั่งอันนี้แหละ3,000ก็ได้300ใช่คนขับ300มีเลี้ยง100นึงหาได้มากก็ได้มากเน้นรับทุกคนใช่เจอแบบคนแบบขึ้นมาแล้วไม่มีเงินมั่งนะครับเจอบ่อยบางทีเขาโกรธโทรศัพท์เขาก็ไม่จ่ายอ่ะวันนี้ป้าก็เจออีก4 คนอ่ะบางคนขึ้นมาก็ไม่มีเงินแถมยังขี้เมาอ้วกเว้ยต่างหากก็ต้องไปล้างอีกเงินก็ไม่ได้อันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยนะครับแรงนี่วันนี้ผมพาทีมงานมาเที่ยวครับ4 คนคนละ10 บาท40 บาทนี่คือเหมือนพาไปเที่ยวต่างจังหวัดนะเพราะนั่ง4 โมงถ้านับจริงๆก็กรุงเทพลงใต้ได้อะ4 โมงนี่เราผ่านแยก4 แยกนี้ไปปุ๊บมันจะเจอเดอะมอลล์บางกะปิก็เท่ากับเข้าเส้นลาดพร้าวแล้วเข้าเส้นลาดพร้าวก็คือเริ่มสายลาดพร้าวตอน5 โมงครึ่งเราไปดูว่าจบสายลาดพร้าวอ่ะที่เขาทำรถไฟฟ้าอยู่ตอนเนี้ยใช่ป่ะมึงทำรถไฟฟ้าป่ะใช่ระยะมึงตอบใช่แบบเหมือนมึงไม่มั่นใจอ่ะมั่นใจมึงทำงานมึงมาเล่นเนี่ย5 โมงครึ่งเราจะถึงเส้นลาดพร้าวกี่โมงมาหลับวะช่วยใครหลับว่าเฮียตาป่ะจะถึงช่วงที่สี่แล้วเฮียช่วงที่สี่ที่จะสะพานพุทธยังวะ2 กิโลเฮียก็ใกล้แล้วดิเพิ่งมา2 โลเลยง่วงนอนแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูถ่ายมึงมากไปนอนแล้วตักกันนอนเฮียเดี๋ยวป้องหายไม่อะไรหรอกไม่มีใช้เขาเฮียกูไม่หลับแล้วเพราะกูมีลูกอมเฮียสดชื่นใหม่เฮียลูกอมเนี่ยลูกค้าเนี่ยกินตั้งแต่แฮปปี้แลนด์ยันสะพานพุทธอ่ะกูจะกินแต่ลูกอมเนี่ยเก๊กคือไม่บอกแบรนด์แล้วไม่บอกแบรนด์อยู่เพื่อนอ่ะพอลุ้งออกมามันจะเจ๋งเงี้ยไม่ติดคือซื้อมา20อ่ะกูได้กิน3 บาทใช่ไหมประจำเลยเอามันน้องสาวแลกไลน์กับพี่ได้แล้วไปกันเลยโชคชัย4ใครยังลาดพร้าวใช่ปะเรียบร้อยโดนตัดไปแถวนะเรียบร้อยปัตนาเค้กเขาเรียกปัตนาเค้กกูจะกลับบ้านเนี่ยกูอยู่ตรงวิกูจะกลับบ้านสุราษฎร์กูต้องนั่งสายไหนวะยักษ์ไปนอนปะเดี๋ยวกูปลุกปะจริงเหรอจริงกูไม่ค่อยง่วงนอนเลยเด็กเป็นเพี้ยแม่
คือแบบติดหน้านี่คืออยู่ที่เดิมมาแบบก็ตั้งแต่เลข3เลข3เลข4ตอนนี้เลข7เลข8แล้วคนเราต้องอดทนชีวิตกรุงเทพที่ลงตัวขับติดทุกสะพานเลยลงตัวจะลงที่ตัวกูเนี่ยความทุกข์เนี่ยลงที่ตัวกูคือตะกี้กูใช้ลมหายใจกูบิดแกนโลกให้โลกมันเคลื่อนให้รถมันไปได้เนี่ยนิดนึงมึงไม่บิดให้สุดอ่ะมึงพลังหมดละไอ้เนี่ยตะกี้แม่งรถติดไอ้ครับมันจะหวั่นโล่งเนี่ยมึงเอ้ยกูคิดว่าเครื่องบินกำลังรันเวย์จ้ะกูคาดเกี่ยวกับนิรภัยก่อนเนี่ยเอาจริงนะกูอยากติดเลยกูไม่อยากรถโล่งกูอยากรถติดเฮ้ยนี่เราถึงยูเนียนมอลล์ไม่เขาไม่ขับซิ่งกูแอคติ้งอะไรแกซิ่งก็เขาเร็วกูมันนักแสดงก็รู้กูมันศิลปินพวกโอเควีโก้ก็เกิร์ลกรุ๊ปกลุ่มหนึ่งราคาตั้งเต้นชั่วโมงครึ่งโอเคต่อไปเส้นอะไรนะโอ้ยโยธินเส้นบางผลโยธินโบราณเขาบอกเส้นนักแข่งไอ้เนี่ยดิฟติ้งเส้นนักลบเส้นนักลบคือช้าที่อยู่ซ้ายไว้เลยกูนี่ไม่เคยอยู่ซ้ายเลยนะกูอยู่บ้านไม่มากลัวกูอะไรอย่างนี้นะยันแม่สาววันละเนี่ยนี่วันละวัดแต่ราคาคุณเลือกคันแรงตอนเลือกขึ้นอ่ะโดนเปิดดูเครื่องแล้วเหมือนเครื่องฟ้าอ่ะดูเครื่องเลยมีเลนอัพมีอะไรแบบคุณไม่เลือกคันช้าคุณรีบไอ้ยักษ์กูขออนุญาตให้มึงลงไปเยี่ยวได้เหรอไม่ไหวละเดี๋ยวลงไปเยี่ยวก่อนแล้วเราก็ขึ้นนะครับรถเมล์สายแบบมาเดี๋ยวขึ้นเพื่อคอนเทนต์นี้ปุ๊บครึ่งแล้วอ่ะไอ้เนี่ยต่อไปเอาไปถึงสะพานพุทธลงแล้วเหรอแล้วเราจะไปด้วยกันป้าบอกยังไม่ถึงสะพานพุทธเลยลงทำไมก่อนไอ้เหี้ยรอดตายมึงพาเข้ามาห้องน้ำโคตรไกลเลยเหี้ยหาไม่เจอเลยพาเข้าห้องน้ำโรงพยาบาลกูฉีดเสร็จพาเข้าโรงพยาบาลโอเคอ๋อสดชื่นคือได้1คือได้เหี้ยวเลยเสียเวลากับการเหี้ยวไป20นาทีแต่ว่าตอนนี้กูได้น้ำแล้วกูก็อารมณ์ดีกูจะบอกว่ามันคือเราเรียกตัวงานว่าทานเปอร์เปลี่ยนเครื่องอ่ะเหมือนเครื่องเราเดินทางไกลไงเราเดินไปยุโรปอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีทานเปอร์เห็นบ้างดิไอ้เหี้ยหมดเอางี้เรามี1ต่อ3 4ใครขึ้นรถเมล์หลังสุดจ่ายเที่ยวตัวนั้นสาย8ขึ้นตรงนี้ป่ะครับขึ้นตรงนี้ได้หลอกตัวนี้มีคนมารอเลยไอ้ตรงนี้ถูกป่ะถูกนี่ครับรถมีสาย8ต้องรอตรงนี้นะครับเห็นพี่แล้วก็เผาคันที่บอกให้ผมรอตรงนี้ขับรถตรงไหนกูไม่รู้ตอนเนี้ยเนี่ยเสียบู เฮ้ยผู้หญิงขับแล้วเฮ้ยเบลว่ะเบลว่ะสิบบาทก็ต้องสิบบาทจ้าสี่สิบนะพี่คนสี่สิบไม่ต้องทอนเลยครับไม่ต้องครับผมพอดีเนาะถ้าว่าจะทอนเลยนะทอนความก็ทอนกูจะบอกเลยนะนี่คือการเปลี่ยนบรรยากาศที่ถูกต้องเดินเราแรกเรานั่งมาสบายลมเย็นตีหน้าสัตว์ตอนนี้ยืนเหงื่อแตกไอ้เหี้ยยืนร้อนไอ้สัตว์ป้าตอนนี้ได้กี่บาทแล้วครับ30,000ใช่ลงเย็นผ่านจริงเหรอคนได้ระดับเนี้ยคนไปเย็นแค่7,000ก็คนขับได้10%ใช่ไหมคนขับได้700เรียนร้อยเนี่ยตอนนี้800แล้วนั่งรถสาย800ที่หลอดต้องปล่อยแล้วปกติคนขับซิ่งมันมีปกติพี่นั่งจากไหนมาไหนจากโครงการเป็นสัตว์อ๋อมาสวัสดิ์พุทธเหรอเข้าไปลงสำเพ็งรอลงสำเพ็งใช่แล้วตะกี้พี่เล่นเกมเลยเล่นแล้วรอบเหรอใช่วิว99อะไรครับยัง97อยู่เลย97เหรอพี่นี่ถ้าผมลงสะพานพุทธนี่ผมใกล้ถึงแล้วยังเดี๋ยวผมลงก่อนครับสำเพ็งก่อนพี่ต้องไปส่งผมด้วยป่ะแล้วพี่ค่อยกลับมานำเองเดินไกลนะกลัวลงเดินเนาะเดี๋ยวผมนั่งมาส่งแล้วไม่เป็นไรเหตุก็รถมันจะเลี้ยวเข้าได้สะพานเราก็ลงเลยอ๋อพอรถเลี้ยวปุ๊บผมลงเลยมันจะเป็นท่ารถของสาย8เอาที่มันสุดสายป่ะของผมอ่ะใช่ใช่ถ้าผมลงสะพานอังคารนะไกลเลยนะใกล้เหรอโอเคขอบคุณครับคุณป้าเป็นสุดสายแล้วคุณป้าออกรถเลยป่ะหรือนั่งหลังครับมันตามรอก็ลงไอ้นี่มันคนขับรถที่คือแฟนคุณป้าป่ะชอบผู้หญิงค่ะไม่ว่ามีแฟนนะฮะแฟนแล้วเนื้อไม่มีผมจะจีบเท่านั้นป้าหัวใจเสาเป็นที่มากตลาดตลาดป้าสวยนะหลานป้าอย่างนี้หลานป้าสวยแต่ขอไลน์ด้วยนะป้าเอาไลน์ป้าขอไลน์ที่มือคุณป้าอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย53เนาะ53จ้ะหมดระยะลูกหมดระยะจ้ะเอานี่ป้าไล่ผมนะจะผ่านพูดจะไปลาดพร้าวไหมจะไปลาดพร้าวผมบอกป้าว่าผมบอกป้าเมื่อไหร่ผมจะไปลาดพร้าว
วันนี้จบไปแล้วสำหรับการพาเพื่อนๆนั่งรถเมย์สาย8จากต้นสายมาสุดสายตอนนี้ผมใช้เวลาที่ผมจับได้คือ5โมงครึ่ง5โมงครึ่งแล้วก็6โมงครึ่ง1ทุ่มครึ่ง2ทุ่มครึ่ง3ชั่วโมงนับยังไง3ชั่วโมงวะก็5ครึ่งไง6ครึ่งนับ1 6ครึ่งอ๋อ6ครึ่งนับ3ชั่วโมง3ชั่วโมงพอดีจากสวรีมาสะพานพุทธอ่ะไม่ติดเลยนะมาติดตรงลาดเท้าแหละชั่วโมงนึงเต็มๆแล้วเราก็แลนดิ้งด้วยแล้วเราเสียเวลาแลนดิ้งแล้วก็เสียเวลาขึ้นด้วยไอ้ยังมีจังหวะขึ้นหลายรอบอยู่แล้วก็เดี๋ยวเรานั่งกลับมึงอย่าใช้คำว่าเรากูไม่ใช่เรากับมึงกูจะนั่งแก๊ปกลับแล้วไอ้เหี้ยร้อนวันนี้ก็ได้ความรู้เฮียป้าขำป้าแกล้งกลัววันนี้ก็ได้ความรู้นะว่าเออนั่งกี่ชั่วโมงผ่านอะไรบ้างมันก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรขนาดนั้น3ชั่วโมงโอเคนี่แหละครับการเดินทางของกรุงเทพชีวิตที่ลงตัวมันก็สนุกนะแล้วแต่บางคนก็ชอบเดินทางโดยรถเมล์เพราะว่า1มันถูก2มันก็ถึงเหมือนกันแต่มันก็ต้องเผื่อเวลาหน่อยป้าสวัสดีอ่ะแล้วนี่สะพานอะไรอ่ะนี่ก็สะพานพุทธเหมือนกันค่ะเอ้าป้าแกงผมเลยเอาฝั่งไปแล้วเอ้ป้าแขกค่ะป้าแขกใช่ไอ้นุ่นป้าเจ้าของบ้านของข้างบ้านน้องแม็กขอลาไปก่อนนะครับแล้ววันนี้ผมมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษผมจะพาทีมขึ้นเรือ4คนเรือไหนนี่แหละมึงถ่ายให้กูเหมือนอยู่บนเรือถ้ามึงเป็นตากล้องแท้จริงเป็นไงเกือบอยู่บนเรือไอ้ยานบ๊ายบายกลับเถอะรถมีสาย8มาแล้วไอ้ยานคือเราเลิกของไงที่คนไม่รู้เราไปเที่ยวเยาวราชต่ออย่าลืมฝากเพื่อนพี่น้องกดไลค์กดแชร์บาย